สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเล็กข่าวระเบามือถือหล่นหายทำใจเปรียบเทียบประเทศญี่ปุ่นต่างกันสุดขั้วจากที่ก่อนหน้านี้เล็กข่าวระเบานักร้องเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่ได้แชร์ประสบการณ์ว่าขี่แมงกะไซที่พัทยาทำโทรศัพท์มือถือหล่นหายพอโทรไปติดแต่ไม่มีคนรับช่วงเช้าวันนี้มีคนใช้โทรศัพท์ของผมที่ทำหล่นหายโทรกลับมาแต่พอรับก็ไม่ยอมพูดอะไรคือดูจากพฤติกรรมแล้วน่าจะไม่ยอมคืนแหละว่างั้นที่จริงโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ใช้มานานและสภาพก็เก่าพอสมควรแต่ติดที่ว่าผมเสียดายภาพถ่ายของหลานผมในวัยต่อแต่นี่แหละครับที่ผมอยากได้คืนอยากจะบอกกับคนที่เก็บโทรศัพท์ของผมไปว่าอยากได้ก็เอาไปเถอะแต่ผมอยากได้รูปหลานผมคืนเท่านั้นเพราะเมื่อสักครู่ภรรยาก็ซื้อเครื่องใหม่มาให้แล้วกระทั่งล่าสุดเล็กคาราบาวได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งว่าลงเรื่องทำโทรศัพท์หายก็มีหลายท่านเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับซึ่งบางท่านก็เคยมีประสบการณ์เดียวกันนี้จึงมีความรู้สึกไม่แตกต่างจากที่ผมรู้สึกส่วนใหญ่ก็เสียดายภาพและเบอร์โทรต่างๆของมิตรสหายที่ต้องจากไปพร้อมเครื่องด้วยเนอะทำไงได้ผมรู้ว่าต้องไม่ได้เครื่องคืนตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะถ้าคนที่เก็บได้เขาอยากคืนแล้วก็ต้องได้รับการติดต่อกลับมาตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาเก็บได้แล้วล่ะครับเพราะโทรศัพท์ของผมไม่ได้ล็อกหน้าจอไว้ก็อย่างที่บอกแหละผมแค่อยากได้รูปคืนแต่ที่จริงรูปหลานในวัยนั้นผมก็มีเก็บไว้ไม่น้อยในคอมเช่นกันอยากได้ก็เอาไปเถอะนี่ทำให้นึกถึงเมื่อครั้งที่ผมกับภรรยาลืมกล้องถ่ายรูปไว้ที่ห้องล็อบบี้ในโรงแรมเมื่อครั้งไปที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อหลายปีมาแล้วซึ่งณเวลานั้นการไปประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องขอวีซ่าครับและไม่ค่อยผ่านซะด้วยนั่นจึงทำให้ประเทศของเขาในช่วงนั้นมีนักท่องเที่ยวไม่มากนักที่ผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะเจ้ากล้องถ่ายรูปที่ผมและภรรยาลืมไว้ที่ห้องนั่งเล่นของโรงแรมในครั้งนั้นแหละคือเราออกไปเดินเล่นกันเป็นวันๆกลับมามันก็ยังอยู่ของมันที่เดิมซึ่งทำให้เราสองคนรู้สึกขำและชื่นชมในระเบียบวินัยของผู้คนของประเทศเขาไม่น้อยเลยแต่หลังจากที่เขาเปิดให้มีการเข้าประเทศโดยไม่ต้องมีวีซ่านักท่องเที่ยวก็แห่ทะลักกันไปเพียบครั้งหนึ่งเพื่อนลูกชายลืมโทรศัพท์ไว้บนรถไฟที่วิ่งเข้าเมืองโตเกียวผมก็บอกไปว่าน่าจะไม่หายหรอกน่าจะได้คืนซึ่งสุดท้ายเจ้าโทรศัพท์เครื่องที่ว่านี้ก็มาโผล่ที่สนามบินสุวรรณภูมิที่ทราบเพราะมีระบบติดตามเมื่อเปิดใช้งานนั่นเองส่วนโทรศัพท์ได้คืนหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ถามลูกชายเอาล่ะครับคงต้องเลิกพูดเรื่องโทรศัพท์กันสักทีเนอะเพราะภรรยาก็ซื้อเครื่องใหม่มาให้เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วแถมครั้งนี้ลูกชายยังเข้าระบบป้องกันหน้าจอให้เพียบอึ้มแต่ว่าเครื่องมันใหญ่จังเลยอะเครื่องเก่ามันขนาดกำลังคว้างได้เหมาะมือกว่านะป๊าดสวัสดีแบบขำๆยามเช้าเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ